苦哪里สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแมปอะไรวะเพชรซิมูเลเตอร์ X นะครับผมเนาะที่เราไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าที่มาของคลิปในวันนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเนาะที่พี่เคยทำคลิปตอบคำถามน้องๆที่ประมาณว่าทำไมสุ่มสัตว์มาแล้วสัตว์มันหายอะไรประมาณนี้นะก็จริงๆพี่ทำคลิปไปแล้วนะครับหลายคนก็บอกว่าเขาพูดครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอีกฝั่งนึงที่คอมเมนต์มาประมาณว่ามันกดตรงไหนละครับพี่แล้วพี่ไม่บอกทำไมผมกดไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับผมเนาะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปเต็มๆเนาะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นคลิปช็อตนะครับมันก็เลยสั้นนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบเต็มๆกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับจุดประสงค์ของเราก็คือช่วยให้คนที่สุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยแล้วแบบสัตว์เลี้ยงมันไม่เข้ากระเป๋านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหายไปสุ่มมาแล้วหายนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตถอดสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ก่อนนี้ครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะประมาณไหนดีตัวนี้แล้วกันนะกล่องนี้แล้วกันแมวถูกๆดีกว่าถูกตรงนี้แล้วกันนะครับผมเนาะสมมุติว่าถ้าเราสุ่มมานะครับผมเนาะปุ๊บสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเข้ากระเป๋าเรามานะฮะมันจะมาอยู่ข้างหลังเราเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะโบนี่อันนี้คือได้ระดับคอมมอนนะฮะแล้วก็มีอันคอมมอนป่ะนี่ฮะคอมมอนอันคอมมอนเบสิกเบสิกไม่ใช่วะคนละเกมมีเบสิกกับแรนะครับผมเนาะแบบนี้มันจะเข้ากระเป๋าเรามานะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวนี้พี่ลบทิ้งไปเลยนะฮะลบทิ้งไปเลยโบโอเคหลังพี่ตอนนี้มันไม่มีนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดดูเลยนะครับให้กดตรงลูกศร นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าออโต้เซตติ้งนะครับกดขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็จะโผล่หน้าจอมาแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้นคีปสีเขียวแบบนี้นะครับแปลว่าเรานะฮะจะเก็บสัตว์ทั้งหมดที่เราสุ่มมาได้นี่ที่ถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้นะเขียวเท่ากับเก็บไว้นะฮะแต่ถ้าเป็นสีแดง delete นะครับแปลว่าลบทิ้งอัตโนมัตินะฮะอันนี้เดี๋ยวพี่จะลบทิ้งไปเลยเดี๋ยวปกติแล้วเขาก็จะลบเบสิกแรแล้วก็อีพิกออกใช่ไหมเก็บไว้พวกเลเจนด์มิติกแล้วก็ซีเคทนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะสุ่มดูนะฮะโบนี่เห็นป่ะมีเบสิกกับอีพิกนะครับมีเบสิกกับอีพิกนะครับซึ่งเราลบไปหมดเลยเห็นป่ะเราตั้งลบออโต้ครับมันก็จะไม่มาอยู่ข้างหลังเราแบบนี้นะเห็นป่ะถ้าสมมติเราสุ่มจนได้เลเจนด์นะครับมันถึงจะมาอยู่ข้างหลังเรานะเนี่ยเห็นป่ะไม่มาอ่ะกดออโต้แล้วกันอีพิกไม่มา นานจังวะเฮ้ยไม่มาแน่วะมันน่าจะไม่มีเลเจนด์อันนี้มันน่าจะไม่มีเลเจนด์เดี๋ยวไปเปิดตัวที่มันอาจจะมีเลเจนด์กันแล้วกันเป็นใครมันต้องอันนี้แหละมันนี่เป็นไงนี่เป็นไงเลเจนด์มาแล้วนะครับผมเนาะถ้าเรานะฮะกดให้มันเป็นสีเขียวนะครับก็คือเก็บไว้แต่ถ้าสีแดงก็คือลบทิ้งนั่นเองนะครับผมเนาะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์เนาะเพราะว่าสุ่มนานมากนะครับผมเนาะโอเคก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับผมเนาะถ้ามีปัญหาอะไรอีกนะครับหรือว่าเกมไหนมีปัญหานะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมเนาะบ๊ายบายเด้อ